the office format นะครับแล้วก็มีพวก publisher นะครับพวก SPSS นะครับแต่ว่า SPSS เนี่ยซึ่งเป็นโปรแกรมซีติกนะครับติดตั้งอยู่ที่เครื่องที่ห้องบริการของสสส.นะครับไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดไปติดตั้งที่เครื่องตัวเองได้นะครับเพราะว่าเขามีคีย์ล็อกนะฮะอันนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์ที่เราให้บริการนะครับครับสักประมาณเดือนเมษายนนะครับเราจะอัปเดตนะครับคือของเราเนี่ยจะแต่ละหน่วยงานเนี่ยจะมีผู้ดูแลทีอยู่1คนนะครับก็คือเราจะให้อัปเดตหน่วยงานไหนอาจจะเปลี่ยนคนเนี่ยครับเสร็จแล้วเวลาที่ท่านจะติดตั้งเนี่ยท่านก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านนั่นแหละที่เราขอชื่อลงทะเบียนไว้เนี่ยนะครับแล้วก็ไปขอคีย์จากเขาท่านก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งด้วยคีย์ของมหาวิทยาลัยนะครับแต่ก็ขออนุญาตนิดนึงคือพอได้คีย์ไปแล้วอย่าไปติดตั้งให้กับเครื่องคนอื่นนะครับนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคีย์อันนี้หลุดไปนะครับเคยมีกรณีเนี่ยนะครับมีผู้ช่วยชาวต่างชาติมานะครับติดตั้งเครื่องนี้ไปเลยนะครับโน่นแล้วไปโผล่อเมริกาดีครับมันก็ต้องถามว่าคุณมีคนอยู่ที่นั่นเหรอฮะประมาณนั้นเพราะนั้นคือเราก็ต้องวุ่นวายในการที่จะมาการเปลี่ยนคีย์อีกพอเปลี่ยนคีย์เสร็จปุ๊บคณะก็ต้องมาติดต่อเราว่ามีการเปลี่ยนคีย์แล้วนะครับเพราะว่าคีย์นี้มันหลุดออกไปแล้วหลุดไปพันทิปบ้างไปอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเรานะครับคือเราไปติดตั้งแล้วไม่ใช่เขาไม่รู้นะครับเขารู้นะครับพอติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะออนไลน์มันก็จะเช็คนะครับแล้วเขาก็จะรู้เลยว่าเราเนี่ยดาวน์โหลดไปเท่าไหร่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับที่เราซื้อไลเซนส์ของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับมันยังซื้อไม่เต็มจำนวนของบุคลากรนะเราซื้อประมาณพันกว่าไลเซนส์นะซึ่งบุคลากรของเราเนี่ยมีเท่าไหร่ทราบไหมฮะประมาณ 6,000 ใช่ไหมครับแล้วก็ไหนจะติดตั้งเครื่องส่วนตัวอีกไหนจะติดตั้งเครื่องในห้องแลบอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยประมาณนี้เนี่ยนะครับก็เราก็อย่าพยายามไปเผยแพร่ให้กับพันธุ์พิษเขานะครับขอร้องแล้วกันนะครับเป็นผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยนะครับนะครับซึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับเราได้ทำการพัฒนาระบบอันหนึ่งนะครับที่เรียกว่าอีพอร์ทัลนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเป็นระบบที่จะเป็นศูนย์รวมของแอปพลิเคชันหรือว่าการทำงานของมหาวิทยาลัยนะครับที่เราเรียกง่ายๆว่าอินทราเน็ตนั่นเองนะครับต่อไปนี้เนี่ยนะครับเราจะทำงานหลายๆอย่างในระบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชันหลายๆตัวเนี่ยจะถูกเข้ามารวมอยู่ในนี้นะครับเป็นแบบซิงเกิลไซน์ออนนะครับการออกแบบนะครับก็ไม่ซับซ้อนครับมีเมนูของมหาวิทยาลัยมีเมนูของหน่วยงานนะครับอย่างวันนี้ผมล็อกอินด้วยชื่อผมมันก็จะปรากฏชื่อสนสถ้าท่านล็อกอินด้วยยูเซอร์ของท่านมาจากคณะนิติมันก็จะมีคณะนิติขึ้นมาให้ใช้งานครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวประมาณเดือนหน้าเราจะมีการอบรมการใช้งานในระดับแอดมินและยูเซอร์นะครับเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวช่วงหลังเราจะมีเดโมว่าการใช้งานมันใช้ทำอะไรบ้างนะครับก็มีส่วนที่เราเรียกว่าเป็นคลิกลิงก์นะครับเป็นการดูข้อมูลนะในเรื่องของข้อมูลนักศึกษาบุคลากรนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังว่าข้อมูลเหล่านี้มันมาได้อย่างไรนะครับสทศมีข้อมูลนักศึกษาหรอสทศมีข้อมูลบุคลากรมีข้อมูลพวกนี้ได้อย่างไรนะครับครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในระบบของอินฟราเน็ตนะครับเราเรียกว่าเป็นศูนย์รวมของแอปพลิเคชันนะครับจะเห็นว่านะครับมีระบบนะครับเอาระบบที่เราคุ้นเคยก่อนเลยนะครับอันที่หนึ่งสารบัญอิเล็กทรอนิกส์เมื่อกี้นี้ผมพูดไปถึงแล้วนะครับเราสามารถเข้ามาในอีพอร์ทัลแล้วก็กดเข้าไปได้เลยโดยไม่ต้องล็อกอินนะครับไม่ต้องใส่ยูเซอร์พาสเวิร์ดเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่เรียกว่าซิงเกิลไซน์ออนนะครับแอปพลิเคชันพวกนี้เนี่ยเข้ามาปุ๊บใช้งานได้ทันทีนะครับสลิปเงินเดือนนะครับทุกปีเราก็ต้องเข้าไปที่หน้าเว็บใช่ไหมครับสลิปเงินเดือนเสร็จใส่ user password ทีนี้ไม่ต้องกดปุ๊บเข้าไปเลยเงินของเรานะฮะเห็นเลยนะครับคนอื่นไม่เห็นนะครับเห็นเป็นเงินของเรานะฮะอีกอันหนึ่งนะครับก็คือ Moodle นะครับตัว Moodle เนี่ยนะครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเป็นนโยบายนะครับที่ประชุมกรรมการบริการครั้งที่แล้วเนี่ยท่านอธิการสั่งมาเลยว่าต่อไปนี้เนี่ยทุกคณะนะครับจะต้องทำ e-learning 5% ของวิชาที่สอน
นะครับนี้อาจจะเดือดร้อนบางท่านนะครับสำหรับคนที่ดูแลตัวที่เราเรียกว่า content management system ก็คือพอทำ e-learning เสร็จแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนนะครับนะฮะใครที่ยังไม่มีนะครับ Moodle นะครับ Moodle ของเราเนี่ยครับเราก็พัฒนาไว้เตรียมพร้อมสำหรับการรองรับนโยบายอันนั้นด้วยนะครับที่เราว่าพัฒนาคืออะไรครับปัจจุบันนี้ Moodle เนี่ยเรามีเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่รังสิตใช่ไหมครับพอในปีหน้าเนี่ยนะครับตัวคอนเทนต์หรือว่าตัวที่เป็น e-learning ต่างๆเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเลยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเตรียมเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะจัดหาเซิร์ฟเวอร์ไม่รู้มันจะมีสักเท่าไหร่นะครับมีแล้วมันจะพอไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเห็นข่าวว่าทางสทศขอปิดระบบปรับปรุงใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยคือการทดสอบนะครับการทดสอบนำระบบ Moodle ขึ้นไปไว้บนคลาวด์นะครับนะครับไปไว้บนคลาวด์ตอนนี้เนี่ยนะครับ Moodle ที่ถ้าใครใช้อยู่หรือว่าใครลองเข้าไปเนี่ยครับเป็น Moodle ที่อยู่บนคลาวด์ของ Microsoft นะครับอยู่บนบนของ Microsoft Azure นะครับซึ่งข้อดีของMoodle บนคลาวด์ก็คือข้อมูลของสิ่งที่อยู่บนคลาวด์เนี่ยข้อดีอันที่1คือเรื่องของ security นะความปลอดภัยนะครับเพราะนั้นคือใครที่จะแฮกเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ไปแฮกเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft เอาก็แล้วกันนะครับอันที่1อันที่2คือมัน scalable คืออะไรครับคือตัวสทศเองไม่ทราบว่าคณะต่างๆเนี่ยจะมีการสร้างคอนเทนต์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราคำนวณจากตัวเลข 5% เนี่ยนะครับผมจะมีตัว e-learning เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับหลายร้อยวิชาในปีหน้านะหลายร้อยวิชาไอ้ตัว e-learning เนี่ยมันเป็นสื่อประเภทวิดีโอใช่ไหมครับประเภทสไลด์เพราะนั้นเนี่ยผมจะต้องเตรียมเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมกี่เท่าก็ยังไม่รู้นะครับนะฮะซื้อมาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดใครเขาไม่ทำกันเลยก็เสียโอกาสอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอไปอยู่บนคลาวด์เนี่ยครับผมสามารถจะปรับแต่งขนาดของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยได้ตามสเกลที่เหมาะสมครับเช่นถ้ามีคอนเทนต์เยอะผมก็ซื้อCPU ให้เยอะขึ้นซื้อสตอเรจให้เยอะขึ้นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะปรับแต่งตัวนี้ได้นะครับให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการใช้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีพวกเว็บเซอร์วิสนะครับหน่วยงานที่สนใจที่จะใช้ข้อมูลต่างๆนะครับก็มีเว็บเซอร์วิสให้บริการนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีระบบนะครับแถมมาอีกนะครับจองห้องประชุมนะครับหน่วยงานไหนที่มีห้องนะครับยกตัวอย่างเช่นกองการตอนนี้เรียกว่าอะไรศูนย์รังสิตเห็นไหมฮะมีห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี1234เนี่ยครับระบบนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะช่วยนะครับก็คือท่านสามารถจะจองผ่านระบบเข้ามาได้นะครับหรือว่าใช้ภายในคณะไม่ให้คนอื่นจอยก็ได้นะครับเราก็บอกว่าห้องนี้ใช้เฉพาะภายในปุ๊บเนี่ยเราก็จะจองเฉพาะคนข้างในคนข้างนอกก็จะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะรวมทั้งเรื่องของยานพาหนะนะครับครูพันธ์นะที่มีให้ยืนอย่างเราต้องสอนเนี่ยให้ยืนพวกโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะยืนผ่านระบบได้นะครับระบบบริหารงานภายในนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอินทราเน็ตนะครับก็คือในหน่วยงานของท่านเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของระบบจัดเก็บเอกสารนะครับระบบอะไรต่างๆมากมายอย่างนี้ถ้าสามารถใช้ได้ถามว่าอันนี้มันดียังไงก็คือเวลาที่เรามีเอกสารส่วนกลางใช่ไหมครับเราก็สามารถจะเก็บไว้ในนี้ได้นะครับการเก็บไว้ในนี้เนี่ยข้อดีที่หนึ่งคือมันสามารถที่จะกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารได้นะยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมได้รับเรื่องนะครับมาจากท่านผอ.นะครับบอกว่ามีเอกสารประชุมกบง.นะครับมันไปอยู่บนเซิร์ชของ Google นะครับก็คือเขาร้องเรียนมาว่าเนี่ยเขาไม่ผ่านการประเมินเนี่ยทำไม Google มันถึงรู้ล่ะนะครับก็ทำไมจะไม่รู้ล่ะครับก็เราเอาเอกสารเราไปไว้บนเว็บอ่ะนะครับ Google เขาขยันที่จะทำอินเด็กซ์ตัวพวกนี้เก็บเอาไว้ให้เสิร์ชอยู่แล้วนะครับเราเห็นว่าถ้าเราอยากรู้อะไรเราต้องถามทางหูเพราะอย่างเงี้ยครับเพราะ Google เนี่ยเขาเสิร์ชนะครับแล้วก็จัดเก็บพวกนี้เนี่ยเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นทางเดียวที่เราจะไม่ให้เอกสารพวกนี้เนี่ยหลุดไปภายนอกที่เป็นเอกสารสำคัญ
เช่นเอกสารประชุมกมม.เอกสารเรื่องเงินเรื่องทองของมหาวิทยาลัยเอกสารแต่งตั้งเอกสารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับมันจะต้องอยู่ในระบบพวกนี้เพราะว่าระบบพวกนี้เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งคือเอกสารนะครับข้อความต่างๆจะถูกเอนคริปต์ไม่สามารถมองได้คือเข้าไปในดาต้าเบสดับออกมานะครับเดี๋ยวนี้นักคอมพิวเตอร์เยอะเข้าดาต้าเบสสี่ดับออกมาเดี๋ยวก็คืนได้ไม่เห็นนะครับตัวข้อความถูกเอนคริปต์หมดนะครับระบบนี้เป็นของแชร์พอยต์นะครับซึ่งเขาทำงานในเรื่องของอินทราเน็ตอยู่แล้วนะครับเอกสารพวกนี้จะไม่ถูกเผยแพร่ออกไปถึงภายนอกเพราะฉะนั้นนะครับนโยบายของท่านอธิการอีกอันหนึ่งก็คือในเดือนเมษานะครับการประชุมกมม.ของมหาวิทยาลัยจะใช้ระบบนี้ครับระบบประชุมไร้กระดาษเพราะว่าไม่อยากจะให้เอกสารประชุมของมหาวิทยาลัยในหลุดในภายนอกนะครับเพราะนั้นก็อันนั้นก็คือเราก็จะทำการเทรนนิ่งของเดี๋ยวงานประชุมนะครับก็จะต้องมานะครับคุยความจริงแล้วเคยใช้อยู่แหละนะฮะนอกจากนี้เราก็ยังมีลิงก์นะครับอีเมลนะครับปฏิทินต่างๆนะครับเราไปดูเดโมนะครับในภาพเนี่ยอีเมลนะครับเราสามารถเปิดอีเมล TU ได้เลยนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเพื่อเปิดเมลให้เห็นเลยนะครับปฏิทินนะครับเราสามารถจะสร้างปฏิทินแชร์ใครที่มีเลขานะครับแล้วก็มีนัดเยอะๆนะครับก็แชร์ปฏิทินนี้ให้เลขาเลขาก็จะนัดแนะเราใส่เข้ามานะครับได้นะครับนี่ครับอันนี้คือเป็นวาระการประชุมนะครับแบบไร้กระดาษทำในระบบนะครับซึ่งก็สามารถที่จะทำได้ทันทีทุกหน่วยงานสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็จะถูกกำหนดสิทธิ์ไม่ใช่ว่าฉันเห็นคณะนี้ทำประชุมคณะนู้นเห็นด้วยไม่ใช่นะครับนะอันนี้จะกำหนดโดยสิทธิ์ของรายบุคคลเลยแล้วอันสุดท้ายก็คือเรื่องของสารสนเทศเพื่อการบริหารงานนะครับก็คือเป็นเรื่องของการให้บริการด้านข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นทูลที่พัฒนาด้วย Power BI จาก Office 365นะครับผมก็ลองทำขึ้นมานะครับจากข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับที่เราได้คุยกันนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูข้อสุดท้ายนะครับนี้ผมได้เกริ่นไว้แล้วว่าข้อมูลเนี่ยนะครับเรามีเราทดสอบมีข้อมูลได้อย่างไรนะครับเรามีนะครับผู้ร่วมชะตากรรมนะครับเรามีกรรมการนะครับที่เราเรียกว่ากรรมการถ่ายข้อมูลมหาวิทยาลัยนะครับนะฮะก็ประกอบไปด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องกับได้ข้อมูลหลักๆนะครับเช่นข้อมูลนักศึกษาก็เป็นนายทะเบียนนักศึกษาข้อมูลบุคลากรนะครับกจนะครับข้อมูลการเงินงบประมาณนะครับอันนี้ก็จะเป็นของกองแผนงานนะครับแล้วเราก็คาดว่าจะมีข้อมูลของงานวิจัยและหลักสูตรเข้ามานะครับข้อมูลตัวนี้นะครับจะถูกเชื่อมเข้ามานะครับตรงส่วนกลางที่เราเรียกว่าข้อฐานข้อมูลกลางมหาวิทยาลัยนะครับฐานข้อมูลกลางมหาวิทยาลัยใช้ทำอะไรบ้างครับอันที่หนึ่งปุ๊บวิ่งมานี่เลยนะครับผมใช้เองเลยสร้าง account นะครับคือเมื่อข้อมูลของยกตัวอย่างเช่นมีบุคลากรเข้าใหม่นะครับส่งเข้ามากองอยู่ตรงนี้ปุ๊บผมจะมีระบบเข้าไปอ่านเสร็จปุ๊บสร้าง account ของท่านโดยอัตโนมัตินะครับสร้าง account บน Office 365สร้าง account บน PU สร้าง account Wi-Fi เพราะฉะนั้นนะครับจะเห็นว่าเมื่อท่านได้รับการบรรจุแฟกซ์ตั้งมีชื่อเข้ามาอยู่ในกจอเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องเดินมาถามสบค.นะครับว่าท่านใช้ account ได้หรือยังนะครับถ้าท่านมีชื่ออยู่ในกจอแล้วกจอส่งชื่อมาตรงนี้ปุ๊บเราจะทำให้อัตโนมัติเลยนะครับตัวที่2คือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางนะข้อมูลนักศึกษาบุคลากรงบประมาณจะถูกนำไปทำฐานข้อมูลชนิดนึงที่เราเรียกว่า data warehouse แล้วก็ให้บริการข้อมูลในรูปแบบต่างๆเมื่อกี้ตามตัวอย่างที่ผมนำเสนอไปนะครับคือข้อมูลในส่วนนั้นที่เรานำมาประมวลผลนะครับแล้วก็ทำเป็นที่เราเรียกว่าเป็นแดชบอร์ดนำเสนอให้กับท่านทุกท่านให้ใช้ข้อมูลตัวนี้นะครับนะครับดูแห้งๆอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับThank you.
อีกเรื่องนึงครับเมื่อกี้ผมกล่าวเรื่องของ e-learning นะครับนโยบายอันนึงของท่านอธิการคือเมื่อกี้บอกว่าทุกคณะจะต้องมีe-learning เพิ่มขึ้น 5% ของวิชาในคณะนะครับก็คำนวณเอาแล้วกันว่าท่านคณะท่านจะต้องเหลือร้อยแค่ไหนนะครับสอสอทำอะไรบ้างอันที่หนึ่งคือเมื่อกี้พูดถึง Moodle ก็คือตัว content management system ที่เราเตรียมไว้รองรับการให้บริการคอนเทนต์นั้นที่จะเอามาไว้นะครับอันที่สองก็คือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในการที่จะทำคอนเทนต์นะครับเรามีที่เราเรียกว่าเป็นกรีนสกรีนนะครับนะเป็น 3D นะครับ virtual นะฮะสามารถที่จะใช้ในการทำบทเรียนต่างๆแล้วก็จะเชิญชวนท่านอาจารย์ตอนนี้เราก็เชิญชวนท่านอาจารย์ต่างๆมาใช้งานระบบนี้นะครับซึ่งก็สนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็คือเข้าไปยืนข้างหลังจอเขียวๆนะครับข้างหลังก็จะภาพที่จะปรากฏก็จะเป็นเรื่องของมุมมองต่างๆที่ท่านสนใจเช่นท่านอยากจะยืนอยู่ที่ท่าประจันท่านก็แบบเราก็จะใส่แบ็คกราวท่าประจันให้อะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่สามารถจะทำได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูพาไปดูออฟฟิศ365ก่อนนะฮะผมเข้าไปเลยล็อกอินไปแล้วค้างอยู่นะครับในออฟฟิศ365เนี่ยนะครับdefaultพอเราเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอีเมลนะครับ @staff.edu นะครับท่านก็สามารถจะใช้งานได้นะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันต่างๆครับเห็นครับมีเยอะแยะมากมายครับมีเมลมีคาเลนด้านะครับมีวันไรส์นะครับดูวันไรส์นะวันไรส์ผมก็ใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆสารพัดทั้งหลายในชีวิตประจำวันนะถามว่าไอ้วันไรส์ใช้เก็บข้อมูลอะไรในชีวิตประจำวันคือเรียกอย่างนี้ครับเครื่องผมนะฮะเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยตัวที่ใช้ทำงานเนี่ยเครื่องมันเล็กนะเครื่องมันจะนิดเดียวนะครับแล้วข้อมูลมันเยอะมากนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะทำการติดตั้งวันไรส์ของเราในที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราโน้ตบุ๊กหรือว่าออฟฟิศที่เครื่องทำงานของท่านเนี่ยครับเสร็จแล้วท่านทำงานในโฟลเดอร์ของวันไรส์เนี่ยนะครับพอเราปิดเครื่องนะครับกลับบ้านไปทำงานต่อได้เพราะว่าข้อมูลต่างๆที่เราทำเนี่ยมันเสมือนไดรฟ์นึงอยู่ในเครื่องที่ทำงานของเราแต่เราสามารถไปเปิดที่บ้านได้เพราะฉะนั้นเราก็ทำงานต่อได้โดยไม่ต้องก๊อปปี้ใส่ทำได้กลับไปนะครับก๊อปปี้ไปก๊อปปี้มาไม่รู้อันไหนเก่าอันไหนใหม่ปวดหัวนะครับเพราะฉะนั้นเราทำงานต่างๆเนี่ยทิ้งไว้ทำงานบนเครื่อง PC ของเราเนี่ยนะครับแต่ว่ามันเป็นไดรฟ์ของวันไดรฟ์เสร็จแล้วพอเราปิดเครื่องเนี่ยเราไปทำต่อที่บ้านไดรฟ์นี้ก็ไปปรากฏอยู่บนเครื่องบนวันไดรฟ์ที่ออนไลน์อยู่ที่บ้านของเรานะครับนี่ก็เป็นประโยชน์อันนึงนะครับที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ที่ออฟฟิศได้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของ Word Excel PowerPoint มาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะครับมีตัวนี้ Power BI นะครับPower BI ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ใช้ในการพัฒนาแดชบอร์ดเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะผมสอนไปแล้ว2คอร์สถ้าใครเข้าไปเรียนบ้างครับในนี้มี1คนนะครับมี1คนนะครับที่เข้าไปเรียนผมจะเปิดอีกนะครับแต่ว่าผมจะส่งข้อมูลไปทาง e-office นะครับใครไม่มี e-office ก็ตามขับไม่ทันบังคับไกลๆนะครับฮะเยอะแยะครับมีเรื่องของคลาสรูมครับโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ใช้ในด้านการเรียนการสอนนะครับซึ่งอันนี้ก็อันนี้คือ Office 365นะครับลองใช้กันนะครับเสียเงินแล้วครับมหาลัยซื้อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่ใช้ก็เสียเงินนะครับนั้นไปใช้ซะให้คุ้มนะครับแล้วต่อไปนะครับผมมาเข้าเรื่องของตัวนี้เลยดีกว่านะครับจริงแล้วต้องล็อกอินนะครับพอดีผมล็อกอินใส่เครื่องรูทไว้นะเครื่องนี้ก็เลยวิ่งรูทเข้าไปเลยนะครับนี่คือหน้าตาของระบบนะครับที่เราเรียกว่า e-portal นะครับURL ก็ e-portal.edu.ac.th นะครับเป็นเอกสารแจ้งไว้น
นะก็จะมีเมนูนะครับผมล็อกอินด้วยชื่อผมเข้าไปนะครับสิ่งที่ปรากฏก็คืออันนี้หนึ่งคือมีเมนูของมหาวิทยาลัยนะครับมีเมนูของมหาวิทยาลัยครับเมนูของชื่อหน่วยงานที่ยูสเซอร์ของท่านสังกัดอยู่มีอีเมลมีปฏิทินมีประชุมไร้กระดาษมีสายสื่อเทศเพื่อการบริหารนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีคลิกลิงก์ก็คือไปดูข้อมูลโดยรวดเร็วนะครับมาดูนะครับคลิกลิงก์ทำอะไรครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอยากดูข้อมูลนักศึกษานะครับแต่ว่าเป็นข้อมูลประเภทภาพรวมนะครับภาพรวมของนักศึกษาว่าเรามีไอ้หนุ่มเท่าไรไอ้นี่เท่าไรนะครับนี่ครับว่าครับหน้าตาของข้อมูลนะครับก็ดูดีมีสกุลใช้ได้นะฮะนะฮะนี้นะครับเราเป็นนักศึกษาปัจจุบันของเรานะครับนะฮะอยากรู้มีนักศึกษาต่างชาติเท่าไหร่นะฮะในปี58ปึ๊บนะครับเขาก็บอกว่ามีทั้งหมด469คนนะครับนะครับปึ๊บอยู่ที่ไหนบ้างในโลกนี้ปึ๊บนะฮะดูได้นะครับมีตุรกีด้วยประมาณนั้นนะฮะเห็นว่าครับก็ใช้ไม่ยากนะครับลองไปใช้กันดูนะครับอันนี้คือควิกลิงก์นะครับในส่วนของควิกลิงก์อีกอันหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของการจัดการความรู้นะครับ1 2 3 4อันนี้เป็นเรื่องของการบริการข้อมูลนะครับการจัดการความรู้เนี่ยก็เป็นศูนย์รวมของพวกวิดีโอการอบรมต่างๆนะครับที่เราเอามารวบรวมเอาไว้นะครับถ้าท่านมีหน่วยงานของท่านนะครับท่านก็สามารถที่จะเพิ่มเติมพวกนี้เข้าไปได้นะครับนะก็เป็นลักษณะของวิดีโอที่เอามาโพสต์เอาไว้ในระบบนะครับอันสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของเอกสารนะครับเอกสารของมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับให้ดูนิดนึงนะครับจะเห็นว่า2 3 4 1ไปไหน1เนี่ยเป็นระเบียบข้อบังคับเป็นอะไรฮะเป็นของงานวิธีการนะครับซึ่งเขาดูแลเอกสารเรื่องที่1นะครับเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเขาไม่ให้ผมดูประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเอกสารตรงนี้นะครับมันจะถูกควบคุมโดยสิทธิ์ของการเข้าถึงก็คือเราเป็นเจ้าของเราสามารถจะแอสไซน์ให้ใครดูก็ได้หรือไม่ดูก็ได้ไม่ให้ดูก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบนี้จะคอนโทรลสิทธิ์ตรงนั้นให้โดยอัตโนมัติโดยมีแอดมินอยู่นะครับเอกสารงานประชุมของมหาวิทยาลัยนะครับบางคนอาจจะเข้าไปดูได้หรือดูไม่ได้ก็แล้วแต่แอดมินก็สามารถจะกำหนดสิทธิ์ได้นะครับและอันนี้ก็คือข้อแตกต่างของโฟลเดอร์ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เราไม่สามารถจะคุมสิทธิ์ได้แต่ถ้าถือว่าอยู่ในระบบของ InfraNet เนี่ยมันจะคุมสิทธิ์ได้นะครับแล้วก็คนที่จะเข้าระบบได้คือคนที่มี Account ของ PU เท่านั้นนะครับต่อไปนะครับเข้ามาที่ส่วนของสำนักงานนะครับก็คือข้างในนะครับก็จะเป็นเรื่องของหน่วยงานของเรานะครับเรายกตัวอย่างเช่นในเอกสารเนี่ยนะครับเอกสารของสำนักงานครับผมก็สามารถจะจัดเก็บเอกสารต่างๆได้นะเช่นเอกสารการประชุมแผนของมหาของหน่วยงานต่างๆแล้วเราสามารถจะกำหนดสิทธิ์ของคนที่จะเข้าไปดูเข้าไปแก้ไขนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามีหนังสือสำคัญฉบับนึงนะครับเราแอสไซน์ให้คนเห็นประมาณ4คนนะครับให้ผอ.รผอ.เลขาเห็นนะครับแล้วก็ผู้รับการเห็น4คนนะครับเอกสารฉบับนี้เราสามารถจะกำหนดมีการแก้ไขนะครับสิ่งที่ดีอันนึงก็คือมันมีระบบที่เราเรียกว่าเป็น versioning นะครับก็คือเวลาที่เราแก้เอกสารไปเนี่ยนะครับมันจะมีสำเนาของสิ่งที่เราแก้ไปฉบับที่1ที่2ที่3ที่4เก็บไว้นะครับพอเราทำไปสัก5ครั้งเอ๊ะของเก่ามันดีกว่าแฮะเราสามารถจะย้อนกลับไปเอาฉบับเก่าเนี่ยมาใช้ได้ครับระบบนี้มันจะจัดการเรื่องของเวอร์ชันของเอกสารให้โดยอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยไม่ต้องมาลบเสร็จเซฟไปอีกชื่อนึงไม่ต้องทำอย่างนั้นนะครับ
นี่เป็นเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองไม่ต้องนะครับเขาทำเวอร์ชันให้อัตโนมัตินะครับนี่คือเรื่องของเอกสารนะครับนั่นนะครับอีเมลครับนะผมคลิกปุ๊บเปิดเลยนะครับอีเมลของลุงศักดิ์แน่นอนนะครับไม่ใช่ของคนอื่นเพราะผมล็อกอินเข้าไปนะฮะก็จะเห็นว่าอีเมลของผมก็ขึ้นได้เลยครับเข้ามาอยู่ตรงนี้ปฏิทินนะครับอย่างคาเลนด้าอันนี้นะครับก็เราสามารถที่จะสร้างปฏิทินขึ้นมานะครับสร้างปฏิทินขึ้นมาใช้งานร่วมกันนะครับยกตัวอย่างเช่นผมสร้างปฏิทินนะครับของงานประชุมนะครับของหน่วยงานนะครับของงานประชุมของฝ่ายขึ้นมานะครับสามารถที่จะบอกได้ว่าแล้วก็กำหนดให้นะฮะถ้าใครมีเลขาก็เลขาช่วยเข้าไปอัปเดตหรือว่าไปทำนัดหมายให้ก็คือไปจองเวลาให้เราอะไรประมาณนั้นนะครับก็สามารถที่จะใช้ประยุกต์ในการทำงานของเราได้นะฮะประมาณนั้นนะครับนั่นจริงโอเคนะครับประชุมไร้กระดาษนะครับอย่างที่เรียนนะครับในอันนี้เป็นนโยบายนะครับของท่านอธิการนะครับว่าครับในเดือนเมษาเนี่ยนะครับการประชุมกมง.นะครับก็จะมีการประชุมด้วยระบบอินทราเด็ดนะครับหรือว่าประชุมระบบเนี้ยเพื่อที่จะป้องกันเอกสารไม่ให้หลุดออกไปสู่ภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ระบบนี้เวลาที่เราล็อกอินเข้ามานะครับจะเห็นว่าเราก็จะเห็นงานประชุมที่เกี่ยวข้องนะยกตัวอย่างเช่นผมสามารถเห็นงานประชุมกมง.นะฮะแล้วก็เห็นการประชุมของสตส.เองนะครับถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ท่านก็อาจจะเห็นงานประชุมของหน่วยงานท่านได้เห็นเรื่องประชุมกมง.ก็แล้วแต่สิทธิ์ต่างๆในการเข้าถึงการประชุมในแต่ละเรื่องนะครับก็สามารถจะกำหนดสิทธิ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือนะฮะก็คือแล้วแต่ว่าท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงการประชุมเรื่องอะไรบ้างครับมาดูการประชุมหน่วยงานนะครับมี6 9เริ่มเลยก็จะเป็นเนี่ยนะถ้าเป็นตัวอย่างของการประชุมนะครับเราก็สามารถที่จะแนบเอกสารนะครับเอกสารต่างๆนะแล้วก็แบบว่าโอเคเป็นแบบเฟิร์สก็เป็นไฟล์นะไฟล์ซึ่งเอกสารพวกนี้เราก็จะมีการสแกนเข้าไปในระบบนะครับนะแล้วก็ลิงก์การประชุมเอาไว้นะครับได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการหน่วยงานท่านก็สามารถประยุกต์ใช้ระบบนี้ในการทำประชุมภายในได้นะครับและเอกสารมันก็จะอยู่ในกลุ่มของท่านไม่ต้องไปพิมพ์ออกมากรอกที่โต๊ะนะครับอ่านบ้างไม่อ่านบ้างนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะส่งล่วงหน้าเลยส่งลิงก์ไปบอกว่าตอนนี้เอกสารประชุมเสร็จแล้วนะครับอย่างผมประชุมกรรมการหน่วยการเนี่ยครับก็จะส่งอีเมลไปบอกว่าตอนนี้เอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะคนประชุมเขาก็จะเข้ากันมาในระบบมาเปิดเอกสารดูนะครับตาม KPI ที่กำหนดไว้ว่าจะต้องส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้ากี่วันกี่วันก็ว่าไปครับแล้วก็รอดตัวไปต่อไปครับเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของสารสนเทศเพื่อการบริหารนะครับครับเอาหนีครับทางนี้ไปข้างบนอย่างนี้ต่อสิทธิ์ของท่านนะครับท่านก็จะเห็นข้อมูลของนักศึกษาบุคลากรนะครับงบประมาณประกันคุณภาพการวิจัยเดี๋ยวผมนิดนึงนิดนึงข้อมูลนักศึกษาเมื่อกี้นี่เป็นคลิกลิงก์ดูภาพรวมนะฮะอันนี้ลงรายละเอียดลงไปอีกนิดนึงนะครับอย่างอันนี้นะครับนักศึกษาใหม่นะครับนะฮะสมมติว่าครับผมอยากทราบนักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไหนนักการนะครับคณะนิติศาสตร์มีนักศึกษาใหม่เท่าไหร่ในปี59ครับ 1,160 นะครับอยากทราบว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเป็นยังไงครับนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์นะครับ58 57นะครับ
ลูกค้าเยอะขึ้นไหมอะไรไหมเราสามารถจะดูได้ทันทีนะครับแบ่งเป็นนักศึกษาปอตีปอโทนะครับเห็นว่าใช้งานไม่ยากเลยนะครับเรียกเลื่อนคลิกดูนะครับหรือว่าเราจะดูครับมีให้ดูเยอะครับนักศึกษานักศึกษาปัจจุบันนะครับมีเท่าไหร่นะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับ 4,600 นะครับแบ่งเป็นนักศึกษาตรีโทเอกนะครับอยู่ที่ไหนบ้างอยู่ที่คณะไหนบ้างก็สามารถจะดูได้เป็นนักศึกษาต่างชาติคณะนิติศาสตร์มีนักศึกษาต่างชาติไหมคือก็ดูนะครับมี30คนนะครับก็สามารถที่จะนะครับดูข้อมูลได้หลากหลายนะครับบุคลากรแล้วก็เช่นกันสามารถจะดูจำนวนอาจารย์ได้นะครับดูอาจารย์ดูบุคลากรเข้าใหม่นะครับบุคลากรเข้าใหม่ในแต่ละปีของคณะทันตะ16คนนะฮะทั้งหมดของมหาลัย600นะครับนี่ดูนี่เป็นบุคลากรปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมี 6,886 คนนะครับไปดูอันนี้น่าสนใจเรื่องของบุคลากรเกษียณนะครับท่านทราบไหมว่าในอีก10ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้านะครับบุคลากรของท่านเนี่ยนะครับจะเกษียณออกไปกี่คนเรื่องไหนบ้างขอดูเป็นคณะละกันนะฮะคณะนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เจ้าภาพเจ้าบ้านนะครับประวัตินิดนึงนะครับในปี596061ปีหน้านะครับจะมีพนักงาน3คนเกษียณนะครับบุคลากรลูกจ้าง3คนเกษียณนะฮะประมาณใช่ป่ะฮะตัวเลขใกล้เคียงไหมนะครับแล้วก็อีกนะครับโอ้ดีปีนี้ครับปี62พนักงาน8คนเกษียณคณะวิทยาศาสตร์อันนี้ก็ใช้คณะก็ใช้ในการวางแผนที่จะดูแลเรื่องของบุคลากรนะครับจะเป็นตัวอย่างอันนึงนะครับของการใช้ข้อมูลนะครับไหนงบประมาณนะครับงบประมาณก็ไม่มีอะไรการใช้จ่ายงบประมาณนะครับนี่เจ้าของระบบก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วฝากเพื่อเช็คตัวเลขด้วยนะครับแต่ผมเช็คของผมแล้วล่ะตรงนะครับนี่อย่างสตส.นะครับก็เป็นปี59นะครับประมาณนี้นะครับทำการคุณภาพนะครับเราจะดีในภาพของมหาวิทยาลัยนะครับคณะ
วิทยาศาสตร์นะดูเจ้าของสถานที่มี2ตัวชี้นะครับนะรัฐศาสตร์แล้วก็งานวิจัยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างของการใช้ข้อมูลนะครับนะฮะที่เราได้รับความร่วมมือจากนะครับสำนักทะเบียนนะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเป็นอะไรนะฮะงานทะเบียนสำนักงานทะเบียนนักศึกษานะครับแล้วก็ทางกองการเจ้าหน้าที่นะครับที่ทำที่ร่วมมือกันทำฐานข้อมูลการมหาวิทยาลัยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับของระบบต่างๆครับที่พร้อมจะให้บริการนะครับในปี60นี้นะครับนี้ก็ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเราจะมีการตอบคำถามนะครับเป็นแบบรวมๆนะรวมทิศนะครับเรื่องอะไรก็ได้เรื่องเครือข่ายเรื่องต่างประเทศหรือว่าเรื่องนโยบายอะไรแล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะตอบด้านได้หรือไม่ผมจะเชิญท่านรองวิรัติและรองสาธุตอบคำถามครับแล้วเดี๋ยวผมก็นั่งอยู่ด้วยครับถามเรื่องอีพอร์ทัลนะครับนะให้อาหารโอเคนะครับอีพอร์ทัลเนี่ยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะกำหนดให้มีการอบรมเนี่ยนะครับประมาณเดือนหน้านะครับครับซึ่งในการอบรมเนี่ยจะมี2ส่วนนะครับส่วนแรกคือส่วนของการอบรมแอดมินของหน่วยงานนะครับแอดมินทำอะไรนะครับแอดมินก็คือจะกำหนดสิทธิ์ต่างๆภายในหน่วยงานของท่านเองยกตัวอย่างเช่นเวลาที่ท่านล็อกอินเข้ามาในอีพอร์ทัลเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับในหน่วยงานยกตัวอย่างเช่นหน่วยงานสทศปุ๊บเนี่ยนะครับท่านเป็นแอดมินท่านจะกำหนดว่าโฟลเดอร์นี้นะครับเก็บเอกสารนี้ใครสามารถเข้าถึงบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้คือการกำหนดสิทธิ์ในเรื่องต่างๆครับส่วนภาพรวมของพอร์ทัลกลางนะครับเช่นในภาพของมหาวิทยาลัยนะครับในภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเนี่ยนะครับแอดมินกลางก็คือสทศเนี่ยจะเป็นคนดูแลครับกำหนดสิทธิ์ว่าใครที่จะเข้าถึงระบบส่วนกลางได้บ้างนะครับส่วนแอดมินของหน่วยงานก็คือจะดูแลในเรื่องสิทธิ์ของการบริหารภายในหน่วยงานนะครับก็คือเมนูที่2ที่เป็นชื่อหน่วยงานของท่านนะฮะไปสร้างโฟลเดอร์เอกสารอะไรต่างๆประมาณนั้นครับมีเดี๋ยวประมาณเดือนปลายเดือนหน้านะครับกุมภาพันธ์มีนาหรือเมษาเนี่ยครับเราจะจัดอบรมให้นะครับสำหรับผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ผู้ดูแลระบบครับครับเลยครับครับผมจากนายบานนะครับจะขอสอบถามเรื่องของลายเส้นตัวพวกเวิร์กช็อปอีลาอะไรนะครับว่าทางมหาลัยมีแผนที่จะซื้อไหมเพราะว่าทางคณะต้องใช้ครับแล้วก็ส่วนของเมื่อกี้นี้ที่พี่เชนก็คือว่าลายเส้นของพวกเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยถ้าเกิดจะขอเนี่ยพี่จะขอเป็นเคสใบเคสได้ไหมได้ครับซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์เฉพาะนะครับเมื่อกี้ถามชื่ออะไรนะฮะ Photoshop นะครับหรือว่าอะไรอื่นๆนี้ที่เป็นซอฟต์แวร์เฉพาะแล้วก็ไม่ได้ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเช่น Photoshop เนี่ยมีคณะสถาปัตย์ใช้นะครับสิ่งที่สำนักขอทางสทศทำก็คือรวบรวมรายชื่อของหน่วยงานที่ต้องการและจำนวนลายเส้นเนี่ยแล้วมาจัดซื้อรวมนะครับเพื่อให้วอลลุ่มมันเยอะขึ้นมันจะได้มีราคาถูกลงในเรื่องของพวก Photoshop เสร็จแล้วเราก็จะหารตัวเงินกลับไปให้ท่านนะครับว่าท่านต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะทำให้ส่วน Windows นะครับเมื่อกี้ตอบนิดนึงคือเราไม่มี Windows Server ให้นะครับเมื่อกี้ที่ภาพเนี่ยจะเห็นว่ามีแต่ Office กับ Windows ที่เป็นLinux 780แล้วที่เป็น OS นะครับไม่มี Windows Server นะครับเพราะนั้นเนี่ย Windows Server เนี่ยจะต้องมีการจัดซื้อเองในโปรเจกต์หรือว่าถ้าเนื่องจากว่า Windows Server เนี่ยเราไม่ทราบความต้องการนะครับเพราะว่ามันจะมาแบบเวลาที่มีโปรเจกต์อะไรก็จะใช้ถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยการจัดซื้อเนี่ยมันจะไม่เป็นปีงบประมาณพูดง่ายคือเราไม่รู้อนาคตว่าเราจะใช้อะนะประมาณนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนำของเราก็คือ Windows Server เนี่ยเวลาที่ท่านทำโปรเจกต์หรือว่ามีการ create โปรเจกต์ขึ้นมาเนี่ยครับจะต้องมี Windows Server อยู่ในโปรเจกต์ด้วยนะครับ
มีอะไรเสริมไหมครับก็เสริมนิดนึงนะคะก็คือในทุกปีเนี่ยเราจะมีคล้ายๆกับแบบสอบถามส่งไปยังคณะต่างๆนะคะว่ามีความต้องการใช้ซอฟต์แวร์อะไรบ้างนะคะเนื่องจากว่า